ายดีทุกคนมื้อนี้เรียนอยู่ที่บ้านน้องใหม่เด้อบ้านน้องใหม่ดีเด้อไม่ได้ช่วยนะไม่ได้ช่วยนะนี่มื้อนี้ฮัสจะมาเอานกเนาะตอนนี้เพิ่นกําลังคั่วถ่าเฮาอยู่เฮามาเอาซื้อได้ทําไปคั่วซอยแล้วว่าซั่นนกโตบักใหญ่ๆนะเบิ่งถั่วเบิ่งถั่วชัดชัดชัดตีนยาวยาวโอ้ยเกินสำเป็ดเลยเนาะนกปากห่างคอยาวยาวซีนได้หลายก็สองสี่หกโตเจ็ดโตอุ้ยตั้งนั้นก็มีใส่ตั้งนะแล้วเป็นคั่วแล้วตอนนี้ไม่ใช่ผ่านะเดี๋ยวมาคั่วนี่คือใช่จ้าอันนี้ได้ฉันก็ได้13 14 14 14ป้าพอเป็นการพอเป็นยิ่งเนาะพอเป็นยิ่งเมื่อคืนนี้ได้14 โตวะ16 โตปันให้เขา5 โตให้เขาขายตัวเท่าไหร่นี่30ก็ตัว30สำสำไก่เนาะสำไก่สำเป็ดอะไรสำเป็ดตัวหนึ่งอะไรคือสีง่วนจังตัวมันนะแยบๆแล้วเราจะมาสาวเครื่องในนางเบิ่งก่อนจะได้ไปล้างด้วยสมซื่อว่ามาเอาอะไรได้มานั่งเบิ่งพร้อมเซียนเซียนกุ๊กกุ๊กเก็กกุ๊กไก่เลยนี่แหละที่เห็นอันที่เขาเอาแกงนกแกงนูเอาเมื่อแต่พี่ละตุกุ้นเลยมาเท่าบอสูมี่หรอก็มันบอสูมือมันบอมี่เออมันบอมี่บอมี่อยู่เขียงขมูลเด้อแขวงขมูลเด้อทุกคนเด้อเออมันก้านเมื่อคืนนี้เห็นเพิ่นเอาลงอันอย่างสตอรี่นะหอยกินข้าวพนุษย์วะหอยยังก็หอยแดงหอยเซอรี่เออหอยเซอรี่เต็มอยู่เพิ่นเอาลงกันมั้ยนี่แต่หอยได้ดาวนะมีหมดเก่า นี่ทุกคนป๊อเกือบถึงกระซามเข้าไปเองใหม่เป็นคั่วแล้วเรียบร้อยเอาตับมันบ่ใหม่บัดนี้ป้าตับมันเป็นตาแซ่บอะไรแกงก็กินมาหลายแล้วทุกคนวันนี้เฮาก็มาเฮ็ดอบนกอยู่บ้านน้องใหม่นั่นเองนกก็มีแต่ตัวใหญ่มาไล่หัวสิไข่อ่ะมาไล่ถ้าหัวสิไข่มาพี่เขาบอกอยากเข้ากองนี่นะมาบ๊ายบายหาเอามาเลยไม่ปะอย่างพวกอยากหัวคนบอกอยากเข้ากองไม่หัวคนอายกองบอกได้กินแล้วบอกใส่หัวสีไข่มาเลยมานี่ใส่หัวสีไข่ลงไปนี่คือเฮาปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วใส่ขิงใส่ข่าใส่หัวสีไข่ใส่น้ำตาลใส่แป้งนัวใส่เกลือแซ่บแน่นอนนี่ทุกคนตอนนี้อบนกเฮากะลุกเรียบร้อยแล้วเนาะเปื่อยเรียบร้อยเป็นตะแซ่บแล้วตอนนี้เฮากรรมการตักแต่นเด้อทุกคนเด้อสายๆจับดูนี่จับอันนั้นมั้ยว้า นี่ผมคอยยังอยู่ได้หน่อยเดียวทุกคนนี่ป่ะดูอะไรวะนี่ๆๆ นี่ตัวนี้ใช่ๆพี่อย่าพักอย่าพักอย่าเย็นพี่ๆไผใช่ป่ะนี่นี่สองตัวหินกันเลยพี่ตามือหมาหรือมือหมานมือหมานี่เห็นอยู่ป่ะนี่เออเอามาทั้งคนเนี่ยนี่ทุกคนสองตัวสั้นเออเออกลับมันออกมาแล้วของควายนี่นี่ตัวนาจะนี่เดี๋ยวโหมือเข้าไปนี่ตัวอะไรเนี่ยจะเอ๋ไม่เตือนเลยนี่ลายอยู่แล้วนะนี่เห็นปะเอ๋
นี่คือตักแตนที่เฮาไปการเมื่อคืนนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวหลายขนาดจักเขามึงแตนยังมึงแตนปอกนะนี่ตักแตนหัวปอกการแต่เมื่อคืนนี่นี่แมงมันก็มีทุกคนโอ้ตอนนี้เนียนกำลังเสร็จครัวกินเนาะนี่ทุกคนปอกเป็นกระแซบนี่เด้อทุกคนเด้อทุกคนตักแตนเด้อเดี๋ยวหลายขนาดเนาะไปเก็บสองคนเมื่อคืนตัวใส่ใบขี้หูทำห้องว่านี่ทุกคนคลองทีเขาจะเอาน้ำขึ้นมาเห็ดนาแซงนี่ทุกคนเขาบรรยากาศงามเช้าๆเนาะอยู่แข่งขมวนนี่จะเป็นข้าวนาแซงของเขาเจ้างามงามเบิ่งเจ้าของหน้าเพิ่นพาเลาะก่อนเด้อใส่บอลสีดยานะอันนี้น่าจะบ่นี่ปลาคักขนาดเขาเขียวเขียวบ่นะสิเบิ่งขาเนี่ยอันนี้ทั้งๆนี้ส่วนหลายเขาสิหวานเอาเนาะเขาบ่ดำบ่นี่ถ้าหวานเอาก็งามได้นี่เด้มันโอ้แบบสุดสายตาเลยนะแบบหน้าหลายเจ้าได้นี่บ่แม่นหน้าเจ้าเดียวเนาะอันนี้มันบ่ออกบ่รู้ว่าหอยกินบางบ่อนนะหอยแดงกินนะจนแบบบ่เหลือเลยบ่ที่แต่หอยเนาะดำดำดำเนี่ยนี่คืนบรรยากาศดีขนาดตอนหับแสงแสงแดดโอ้เย็นเด้อทุกคนเด้อเบิ่งนาแสงนาแสงบ้านนาวางเมืองหนองบกแขวงขมวนเลยทุกคนเด้อเราเปิดได้บางทีพาเราบางหน้าเขาเจ้าเขาใส่ปุ๋ยได้ไหมเนาะบรรยากาศดีๆโต๊ะข้างในเนี่ยมันจะอดเขาเขาจะเนาะเขียวๆไงก็คือได้เขาหลายพาเลาะแน่เขามาเธอเดียวนึงกะพาเลาะแน่มาเธอเดียวพามาชมบรรยากาศ ตอนสาวๆเนาะป้าคอยไปกันไหนก็สุดสายตาเลย ป้าบุใกล้ไก่ทุกคนบุไก่ยืนสุดแบบต่อกันเลยบ่ดีนี่ต่อไปเลยบ่ทั้งนากะป้าสมกวางแท้มีแต่หน้าให้ใหญ่ๆเนาะต่อไปฮอดแคมซีอ๋อคนให้1นี่บ่ได้เว้าให้1นี่ได้เข้าจักสอบเป็น100บ่ป้าให้ใหญ่เพิ่นว่าได้เข้าเป็น100ร้อยกระสอบทุกคนเฮากะสิมาหาเฮ็ดหน้าแซงแถวนี้กันเด้อบรรยากาศดีๆคือบ่มีนกอ่ะเนาะนกกระยางขาวเนาะเบิ่งทุกคนไห้นี่คือแบบปู้ไห้ใหญ่ขนาดโอ้เฮากะมามือเดียวเดี๋ยวมื้อนี้แน่นกะจะกลับแล้วมาบ้านน้องใหม่เนาะทุกคนน้องใหม่นั่นเพิ่นออกคลิปนําเฮาโตก่อนได้ออกคลิปไปหาเฮ็ดบทเนาะไผบ่ทันได้เบิ่งไปเบิ่งได้เนาะน้องใหม่ไปได้เห็นน้องใหม่นี่เขากลับมาบ้านเพิ่นนะจ๊ะอ๋อสะอ่อนเข้าเขาเจ้าว่าเลยกะคืองามแหละนี่คือธรรมชาติบ้านเฮาบ้านนอกบ้านนาไปสิเบิ่งให้เบิ่งหอบๆให้เบิ่งหอบๆเลยทุกคนสวยงามพระราม8
ปลามือกับเสื่อมยังหลังได้วันนี้ได้เย็นเย็นเนาะซึ่งอายน้ำขึ้นมาตะกินขนาดเลยได้อยู่ท่ามาเอ๊ะคือมีแต่หญ้าเนี่ยหน้าเจ้าของเนี่ยนิสัยบริเห็นสิมีหญ้ามีแต่ข้าวพระเจ้าเสพปุ๋ยเลยเขี้ยวงามเดี๋ยวงามขนาดยังเอาวิญญาณมันห้องพื้นตะกี้พื้นแหละเออข้าเจ้าลงไปหน้าข้าเจ้าเนาะตายหน้าได้ตายเป็นจุดมีแต่หญ้าแหละมันมีเผาสุดหลายมีแต่หอยแดงกินเนาะทุกคนหอยแดงกะมีหญ้าเขาข้าเจ้าก็ได้สีบหญ้าสีบยาขยาเนาะหอยแดงอ่ะบางหน้านี่เต็มอยู่เนาะแบบมันกินข้าวจนเป็นเตอร์ได้นะอีตาหน่วยหอยแบบก้องอยู่เนาะเนี่ยก็เลยอยากไปเก็บเขาอะมาใส่ยาฆ่าหอยเนาะก็เลยบอกยาไปอยากไปเก็บเนาะคือสิคักนะบ้านเฮาบัดบ่มีหลายปานนั้นเนาะโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็สิขอปิดซะนี้เนาะพาชมบรรยากาศตามทุ่งนาก็ประมาณนี้เนาะอะไรก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่ในการเฮ็ดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองของเฮาเนาะโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ